อย่างกรณีนี้เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่าต้องขอบคุณนะครับเจ้าของเรือหรือว่ากัปตันเรือเองที่ยังมีจิตสำนึกดีนะครับในเรื่องที่จะป้องกันภัยที่ตามมาเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเรือที่จะมุ่งไปยังเกาะพีพีจังหวัดกระบี่นั่นเองครับกำลังเอาสินค้าไปส่งนะครับคือออกจากที่ภูเก็ตนะครับไปที่เกาะพีพีนะครับแต่เมื่อวานนี้เนี่ยคือสภาพอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะครับคลื่นลมแรงด้วยทำให้เรือล่มนะครับบนเรือเนี่ยมีลูกเรือ2คนด้วยกันเรือลำนี้นะครับชื่อว่าสุดที่ดา2นะครับก็เป็นเรือบรรทุกสินค้าจุดที่เรือล่มครับคุณผู้ชมฮะอยู่ที่เกาะเขียวเขาบอกว่าเป็นรอยต่อนะครับระหว่างภูเก็ตกับกระบี่อย่างที่บอกไว้นะครับบนเรือมีลูกเรือ2คนด้วยกันกับปันเรือเนี่ยก็คือคุณธานีมาชายนะครับกับลูกเรือเป็นชายสัญชาติเมียนมาอีก1คนครับปรากฏว่ายังโชคดีคุณผู้ชมฮะเพราะว่าหลังจากเรือล่มนะครับมีเรือลำนี้แหละฮะคือกำลังช่วยชีวิตเลยนะฮะช่วยชีวิตนะครับลูกเรือทั้ง2คนเนี่ยขึ้นมาจากทะเลชื่อว่าเรือพิชามน2009คือผ่านมาพอดีก็ช่วยไปได้คือลูกเรือทั้ง2คนเองก็สวมเสื้อชูชีพด้วยไงระหว่างที่เรือล่มนะครับก็เลยปลอดภัยนะครับคุณธานีที่เป็นกัปตันเนี่ยเล่าให้ฟังครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุออกจากท่าเรือที่ภูเก็ตนะครับกำลังไปส่งสินค้าที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่เกาะพีพีปรากฏว่าระหว่างทางนะครับเจอคลื่นสูงเนี่ย 2-3 เมตรก็ซัดเรือนะครับจนเรือล่มนะครับแต่คือเขาโชคดีที่ใส่เสื้อชูชีพแล้วก็มีเรือผ่านมาแล้วก็ช่วยชีวิตเอาไว้ได้ครับแต่ยังไงเนี่ยทางกัปตันเรือก็คุณธานีเองนะครับก็บอกว่าไอ้สิ่งของที่มันเสียหายไปอาหารแห้งของสดที่เตรียมไปส่งเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่มันมีถังน้ำมันนะครับกว่า 5,000 ลิตรเนี่ยลอยเท้งเต้งอยู่ในทะเลแบบนี้แหละยังไงจะต้องบอกประสานงานกับเจ้าของบริษัทเนี่ยไปช่วยกู้เก็บขึ้นมาก่อนคือถ้าไปคิดถึงในแง่ของมูลค่าเนี่ย 5,000 ลิตรก็คูณ 28-29 บาทกันไปแล้วกันนะครับถ้าเป็นน้ำมันที่ถูกต้องตามกฎหมายนะส่วนไอ้ราคาไม่เท่าไหร่แต่เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยสิอันตรายกลัวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนด้วยเกิดมีเรือหางยาวเรืออะไรเขาขับมาแล้วชนเนาะค่ะนะเขาบอกว่าความเสียหายครั้งนี้เนี่ยประมาณ1,200,000 บาทนะค่ะไม่น้อยเลยนะครับ